องอ่านให้คุณครูฟังดิไต่กลางจ้องลานทองกวาวแอวสาวเบิกบานนะคะก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชาวเหนือนะคะไปกลางจ้องก็คือใครกลางร่มที่ลานดอกทองกวาวรู้จักดอกทองกวาวไหมคะดอกไม้ดอกสีส้มส้มนะคะแอวสาวเบิกบานก็คือไปเที่ยวนั่นเองอ้าวประโยคต่อไปพะเวเขตแดนอีสานตัวข้าน้อยสอยดอกจานร้านข้าวปุ้นงานบุญพะเวเขตแดนอีสานคำพูดนี้เป็นของภาคไหนภาคไหนคะภาคอีสานนั่นเองนะคะเอ๊ดอกจานกับดอกตองกวาวเนี่ยดอกเดียวกันหรือเปล่าเดียวกันเดียวกันไหมคะดอกจานก็สีส้มๆเหมือนกันเหรอคะอิตาลียาดอกจานหน้าตาเป็นไงคะลูกอิตาลียาบอกว่าไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะไปหามาให้นะคะดอกจานกับดอกทองกวาวคุณครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมาดูต่ออ้าวอันนี้ของอิหร่านอะไรคะชาหนุ่มกางเกงเล่นเพลงโนราจำปะดะรดดีผ้าสีสวยก็คือปะเต๊ะดูลิเกฮูรูนะคะฉันก็คือฉันนุ่งกางเกงเล่นเพลงโนราก็คือไปอะไรคะเล่นโนรานั่นเองจำปะดะรู้จักไหมคะจำปะดะมันเป็นกระหนุนชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะผ้าสีสวยปะเต๊ะผ้าปะเต๊ะที่เป็นลายทางเหมือนกับผ้ามาเลเซียค่ะต่อไปอ่านพร้อมกันคราวนี้อ่านได้แน่วัฒนธรรมเขียนผิดไหมผิดผิดคุณครูขอแก้นิดนึงนะคะสระอาเนี่ยชอบมาหาคุณครูแล้วก็ไม่ยอมกลับพี่จังก้องต้องมาช่วยแล้วค่ะสระอามันไม่ยอมหนีค่ะวัฒนธรรมนะคะเมื่อสักครู่นี้มันมีสระอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียน
ครูแก้ไขใน PowerPoint ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูในกระดานของครูวัดธนะธรรมนี่คือตัวที่ถูกต้องนะคะลูกไม่มีสระอาตรงนี้นะวัฒนธรรมเขียนอย่างนี้ทีนี้มีเวลาเหลืออีกนิดเดียวเป็นงานที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆนิดนึงนะคะเรามาดูนิดนึงเรามาดูที่สไลด์ของคุณครูข้าวยำกับแกงเหลืองนี่ลอยจังหูเป็นถ้อยคำในภาษาภาษาอะไรคะภาษาใต้เพราะฉะนั้นคำนี้แปลว่าอะไรข้าวยำกับแกงเหลืองนี่เป็นถ้อยคำในภาษาร้อยแปลว่าอะไรร้อยแปลว่าอะไรอร่อยนั่นเองอ้าวให้ดูอีกทีนะต่อไปตำบักหุ่งเจ้านี้แซ่บหลายเด้อเป็นถ้อยคำในภาษาภาษาอีสานแซ่บหลายแปลว่าอร่อยมากอ้าวต่อไปข้าวซอยที่นี่ลำแต๊ะเจ้าเป็นถ้อยคำในภาษาแล้วคำว่าลำแต๊ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะอร่อยเหมือนกันเห็นไหมคะสามคำนี้อยู่คนละภาคแต่ความหมายเดียวกันนั่นเองอ้าวทีนี้หยิบสมุดขึ้นมาขอเวลาอีก3นาทีสำหรับ5ข้อแบบทดสอบได้ยังคะเขียนว่าทดสอบ5ข้อข้อ1ถึงข้อ5ข้อที่1คำว่าค่อยเป็นคำพูดแทนตัวของผู้พูดภาษาถิ่นภาคใดเมื่อกี้เพื่อนพูดได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นต้องจับได้ได้ข้อที่2ได้ยังคนในภาคอีสานใช้สิ่งใดในการตำส้มตำต้มตำครูผิดอีกแล้วจะเอาออกได้หรือเปล่าเอ่ยคนในภาคอีสานใช้สิ่งใดในการตำส้มตำได้ยังคะข้อที่สามคนเหนือจะใช้สิ่งใดเพื่อกันแดดคนเหนือจะใช้สิ่งใดเพื่อกันแดดได้ยังข้อที่สี่นะคะคนถิ่นใดไม่เรียกเรือนว่าเฮือนเมื่อกี้ดูไปแล้วแล้วข้อสุดท้ายข้อใดเป็นถ้อยคำในภาษาไทยมาตรฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นี้กอไก่ขอไข่คอควายเรามาดูกันนะคะเฉลย
คำว่าค่อยเป็นคำพูดแทนตัวของผู้พูดภาษาถิ่นภาคใดคะภาคอีสานค่ะคนภาคคนในภาคอีสานใช้สิ่งใดตำส้มตำคะบักบักอะไรเอ่ยบักพงต่อไปคนเหนือใช้สิ่งใดเพื่อกันแดดเอาโคมกันแดดเหรอคะลูกอะไรคะอะไรเอ่ยจ้องนั่นเองข้อที่4คนถิ่นใดไม่เรียกเรือนว่าเงือนคนถิ่นไหนเหนือกับอีสานเรียกเหมือนกันค่ะแล้วข้อสุดท้ายคำในก็โทษข้อใดเป็นถ้อยคำในภาษาไทยมาตรฐานนะคะกอไก่ช่านไปแหล่นั่งคอควายก้อยจะพาไปเบิ่งบั้งไฟเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ที่ฉันต้องการชมการแสดงนั่นเองอ้าววันนี้ภาษาถิ่นของเรานะคะก็ถูลู่ถูกังไปจนจบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่ในท้องถิ่นต่างๆลองไปฝึกพูดนะคะลูกฝึกพูดแล้วเวลาที่เรากลับไปเยี่ยมท่านเราจะได้พูดอย่างเข้าใจและพูดอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้กับนิทานประจำ